ทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมคะต้นมะเขือต้นพริกไปหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับทีนิ่งอินเยอรมนีอีกแล้วนะคะก็ขอแวะเข้าสวนเนาะวันนี้อากาศอุ่นขึ้นนะคะหลังจากที่ติดลบไป2วันนะคะแล้วก็อากาศวันนี้ก็จะประมาณอยู่ที่8องศานะคะก็คืออุ่นขึ้นเนาะนิ่งก็ไม่ต้องสวมเสื้อที่มันหนาๆออกมาในสวนเหมือนวันนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเนาะว่าผักในสวนเนาะที่เจออากาศติดลบตอนนี้เป็นยังไงนะคะแล้วหนิงจะพาไปชมต้นเซเลอรี่ที่หนิงเพาะเองกับมือนะคะแล้วก็ปลูกลงแปลงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไปชมกันนะทุกคนเดี๋ยวเดินเล่นในสวนกันเนาะไปดูตรงนู้นก่อน นี่ก็ต้นพริกนะคะก็เหมือนกับโดนลวกนะทุกคนเหมือนกับแช่น้ำแข็งแล้วก็พออากาศร้อนขึ้นเขาก็เหมือนโดนลวกเนี่ยก็คือไม่ทนแล้วนะคะติดลบเพราะถ้าเป็นน้ำแข็งเนาะที่เมืองหนึ่งอาจจะติดลบเยอะขึ้นนะคะประมาณลบ10ที่หนึ่งอยู่มานะตั้งแต่อยู่มาก็จะเจอลบ10ลบ11อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่มะเขือเทศก็ไปแล้วพริกตรงนี้ก็ไปหมดแล้วนะคะก็ดีนะที่เก็บหมดแล้วเนาะค่ะนี่ที่ยังทนอยู่ค่ะทุกคนมิ้นท์ค่ะมิ้นที่วันนั้นยังถ่ายรูปเนาะที่ติดลบนะคะมิ้นก็ยังใบสดชื่นขึ้นมาเหมือนเดิมนี่อันนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรเหมือนกันนะคะชื่อโรสมารีนนะคะโรสมารีนเนี่ยเอาไปใส่มันฝรั่งอบมันฝรั่งเนี่ยนะอุ้ยขนาดจับยังมีกลิ่นหอมเลยเดี๋ยวนี้จะตัดแล้วก็เอาไปทำอบแห้งนะคะสดสดแบบนี้ก็หอมนะคะนี่ยังทนทานวันนี้ก็หนาวไปทำขนมจีนยังอยู่ได้เดี๋ยวเราไปนู่นกันอันนี้ก็พริกของนี่ก็ไปหมดแล้วนู่นเราเดินไปนู่นกันเนาะสวนก็ยังเคลียร์ไม่หมดเลยค่ะทุกคนไปเคลียร์พริกตัวเองยังแพ็คไม่หมดเลยอ่ะนี่อุ้ยจับโรสมารีนเมื่อกี้หอมมากลูกแพรลูกพลัมอุ้ยยังใบเขียวอยู่เลยใบก็ร่วงจะหมดแล้วนะคะแต่ลูกแพรนี่เก็บหมดแล้วเพราะว่าปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นู่นเราไปนู่นกันเลยไปหาเซเลอรี่นี่ค่ะต้นเซเลอรี่ของหนิงดูค่ะเพาะจากเมล็ดตั้งแต่กี่เดือนแล้วเนี่ยหนิงปล่อยไว้กี่เดือนแล้วคะประมาณ3เดือนกว่านะ3เดือนกว่าได้นะคะโตงามแล้วค่ะแต่ว่าของที่หนิงที่ปลูกในสวนเนี่ยเป็นพันธุ์อีกพันธุ์นึงนะคะเป็นเซเลอรี่ที่ทานใบซะเยอะกว่านะคะดูค่ะใบเขาจะเยอะมากแล้วก็มีอีกพันธุ์นึงที่แบบจะก้านเขาจะเยอะกว่านี้นะคะก้านจะสูงใหญ่แล้วเขาจะเป็นหัวแต่พันธุ์นี้ที่หนิงดึงเมื่อวานนี้พันธุ์นี้จะไม่มีหัวนะคะมีแต่รากเนาะอีกพันธุ์นึงจะมีหัวแล้วก็หัวก็สามารถทานได้นะเอาไปต้มซุปได้งามแล้วค่ะดูเดี๋ยวจะเด็ดไปเลยเอาไปฝากเพื่อนบ้านด้วยเดี๋ยวจะไปหาแม่ย่ามาดูทางนี้ดีกว่าโอ้ยดูต้นนี้ต้นอะไรรู้ไหมคะชูชินีไปแล้วค่ะมาดูนี่ต่อโอ้ยก้านงามอยู่นะเอาไปชิมเดี๋ยวจะเอาไปอะไรนะไปสกัดคั้นเอาน้ำทานดูนะคะเนี่ยโอ้ก้านก็อวบอันอยู่นะแต่ว่าของหนิงจะพันทานใบทานก้านเนาะเพราะว่าวันนั้นป้ามาป้าก็เลยถามหนิงว่าหนิงปลูกพันอะไรเซเลอรี่เนาะหนิงก็บอกป้ามาดูนะคะเพราะว่าหนิงปลูกปีนี้เป็นปีแรกนะคะเซเลอรี่เนาะที่นี่เอาไปต้มซุปเนี่ยอร่อยหอมมากเลยดูก้านโอ้ก้านใหญ่อยู่เนาะโอ้นี่งามเลยลบ1ลบ2นะตอนกลางคืนนะคะยังอยู่ได้ค่ะยังงามอยู่เลยทุกคนนี่เดี๋ยวที่หนิงจะเอ้าใบอะไรเดี๋ยวมาตัดให้ทุกคนดูแต่ตัดไปหลายรอบแล้วนะคะตัดไปหลายรอบแล้วเพราะว่าเอาไปใส่ต้มซุปนะใส่ต้มซุป ทุกกระดูกหมูอร่อยมากเหมือนกับต้มเสียงจี้เลือดหมูอร่อยเดี๋ยวฝากเพื่อนบ้านด้วยเผื่อเขาทานอุ้ยสดสดไม่ได้ฉีดยาเลยค่ะทุกคนดูก้าน
ใหญ่มากโอ้โหนี่อวบอันเลยก็จะปล่อยแล้วไว้นี่แหละเพราะว่าเขาทนหนาวจริงนี่ดึงไปทั้งนี้ดึงไปนี่ก็ต้มสุกได้เลยนะเดี๋ยวจะปล่อยให้แบบว่าอันอื่นเขาจะโตขึ้นมาเราจะตัดแค่ที่แบบโตแล้วนี่ดูค่ะทุกคนก้านดูหอมจังเลยจัดก๋วยเตี๋ยวเลยดีไหมให้เพื่อนบ้านเนี่ยโอ้โหชื่นใจเลยนะผักปลอดสารทุกคนข้างๆกันก็มีคะน้านะคะคะน้ายังเหลือที่หนิงเก็บตัดแล้วก็เขาจะแตกกิ่งมาใหม่นี่ก็ทนหนาวนะคะท่านคะน้าของเรานี่อันนี้ค่ะขึ้นช่ายของไทยเราค่ะหนิงหยอดเมล็ดไว้นิดๆ นะคะเขาก็เพิ่งมาโตได้สักพักนี่แหละนี่ขึ้นช่ายของเราหนิงปลูกก็โตได้แค่นี้ไปใส่ยำใบของเซอร์รี่เนี่ยจะมีความรสชาติจะเข้มแบบว่าเรียกว่าอะไรดีเข้มๆข้นมากกว่าคือหนิงว่าของไทยเนี่ยแบบว่าจะรสชาติแบบพอดีสำหรับคนที่ไม่ชอบทานขมมากนะคะเซอร์รี่จะมีความเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรดีคะขมเข้มขมมากกว่าเนาะนี่เอาไปใส่ยำนี่เปรียบเทียบดูนะคะขึ้นช่ายไทยจะรสชาติอ่อนกว่าอร่อยกว่านี่กวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะทุกคนทนหนาวติดลบได้นะคะเนี่ยชอบหนาวนะอยู่เห็นไหมทนได้แล้วนี่ค่ะอะไรเอ่ยโคลาบียังอยู่ให้หนิงได้ตำส้มตำนะคะทนหนาวก็ได้ค่ะทุกคนดูใบแบบว่ายังงามอยู่เลยขนาดติดลบ2ในตอนกลางคืนน้ำแข็งเกาะวันนั้นนี่พริกหนิงก็ไปหมดแล้วก็คือเก็บหมดแล้วเนาะเหลือแต่ใบเหลือแต่ต้นนี่โคลาบีหัวสวยมากเลยเดี๋ยวปีหน้าหนิงจะทิ้งไว้แบบว่ายาวๆเลยยังไม่เก็บหัวเล็กๆเนาะหนิงเก็บหัวเล็กๆไปเยอะเลยเนี่ยหนิงจะทิ้งไว้อันนี้มีเหลืออยู่4หัวกับสีม่วงอีก1หัวนะคะเนี่ยใบยังสดงามเลยค่ะทุกคนกระหล่ำก็ยังอยู่นะคะนี่มีหนอนโดนน้ำแข็งตาย หนอนมาเจาะไงก็จะงามต่อไปนี่คะน้าก็ยังทนหนาวนะคะเนี่ยคะน้าของไทยเนาะอันนี้หนิงตัดมันก็จะแตกยอดออกมาเนาะไม่ได้ไปตัดเอาไปทำกับข้าวโอ้ยแสงแดดมาแล้วทุกคนดูนี่อะไรเอ่ยแอปเปิ้ลเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแอปเปิ้ลกันเนาะยังแบบว่ากิ่งหนาๆอยู่เลยค่อยมาเก็บกันขอชิมสักลูกหน่อยชิมสักลูกโอ้โหชิมก่อนลาชิมก่อนไปหอมอร่อยเดี๋ยวจะไปเก็บเซอร์รี่ต่อนะคะเดี๋ยวจะหั่นแช่แข็งไว้แล้วก็บางส่วนก็จะตัดไปฝากเพื่อนบ้านแม่ย่านะคะเดี๋ยวเราจะไปหาแม่ย่ากันแม่ย่าชวนไปจิบกาแฟอาทิตย์หน้าวันอังคารแม่ย่ากับพ่อปู่จะไปเที่ยวกันนะคะก็เลยเขียนมาหาว่าบุ๊กโรงแรมเรียบร้อยแล้ววันอังคารหน้าจะไปเที่ยวแล้วนะอะไรเขียนมาไว้หนึ่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปหานะแม่วันนี้ก็เลยไม่ยากคงจัดโต๊ะกาแฟไว้รอแล้วนะคะแอปเปิ้ลอร่อยอร่อยเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันเนาะทุกคนอากาศอุ่นขึ้นนะไม่น่าเลยติดลบผักพริกหนึ่งไปหมดละปีหน้าค่อยมาปลูกกันใหม่แต่ยังเหลืออยู่เนาะผักบางส่วนโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามทีหนิงอินเยอรมนีนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย Thank you.